เคสัมภาษณ์งานเป็นไงบ้างไม่เห็นหรอว่าทำอะไรอยู่เอ้าขอไม่รับไปเดถึงรับเนี่ยฉันก็ไม่ทำฉันเกือบจะชกนายคนที่สอบสัมภาษณ์อยู่แล้วนี่แกน่ะไปของานเขาทำนะยังจะไปชวนเขาทะเลาะอีกแล้วเมื่อไหร่เขาจะให้งานฮะรีบกลับไปขอโทษเลยป่ะจะบ้าเหรอพี่กรทำไมฉันต้องไปขอโทษมันด้วยก็ในบรรดา100บริษัทที่แกไปทิ้งใบสมัครไว้อะนี่เป็นบริษัทเดียวที่เขาเรียกแกสัมภาษณ์ไม่ใช่ไงโอ๊ยไม่อ่ะให้ตายยังไงอ่ะฉันก็จะไม่ไปเหยียบที่นั่นเด็ดขาดฮัลโหลใครอ่ะสวัสดีค่ะจากบริษัท KK Furniture นะคะเราขอแสดงความยินดีด้วยค่ะคุณแคมลินเราให้คุณมาเริ่มงานได้เลยค่ะไม่ไปนี่จะมาเล่นตลกอะไรกับฉันฝากไว้บอกเจ้านายคุณด้วยนะจะไปตายที่ไหนก็ไปเธอต้องการเงินเดือนเท่าไหร่ว่ามาฉันจะให้ตามที่เธอขอนี่มาคุยเองเลยเหรอฉันจะบอกอะไรให้นะยังไงฉันก็ไม่ไปทำงานกับนายถ้าเธอไม่ตกลงฉันจะแจ้งตำรวจที่เมื่อวานเธอเตะกล่องของตัวอย่างของฉันเสียหายรู้ไหมว่าราคามันเท่าไหร่นี่เฮ้ยไปทำเงี้ยเขาบ้างอีกแต่ถ้าเธอตกลงฉันจะไม่เอาเรื่องเธออยากได้เงินเดือนเท่าไหร่นี่นายบังคับข่มขู่ฉันเหรอฉันไม่ได้ขู่แต่เธอลองไปคิดดูนะฉันกำลังขาดคนแล้วฉันจะให้เงินเดือนตามที่เธอต้องการปกติตำแหน่งพนักงานคลังสินค้าจะอยู่ที่ประมาณ 9,000 บาทฉันให้เธอ 20,000 ไม่3อะไรนะเงินเดือน 30,000 บาทพรุ่งนี้เธอมาเริ่มทำงานได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อน